สวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราก็พูดถึงพระวนามเลจองสมทบเนาะว่าพระวนามเลจองสมการนะคะเดี๋ยวกลับไปดูสมการนะคะสมการนี้สมการข้างล่างนี้นะคะมีผลเฉลยนะคะหน้าตาก็คือเป็น1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn ในฟอร์มนี้นะคะซึ่งฟอร์มนี้นะคะจะเป็นผลเฉลยของสมการข้างล่างนี้แล้วเราเรียกมันว่าไอผลเฉลยตัวนี้ว่าเป็นพหุนามเลจองสมทบนะคะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อเป็น pn แล้วก็ p ห้อย n แล้วก็ตัวนี้เป็นซูเปอร์สคริปต์เนาะ m นะคะอย่างนี้นะคะเป็นผลเฉลยนะคะโดยที่เราพิสูจน์เนี่ย m ก็มีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง n เนาะถ้าเราพิสูจน์ตรงๆอย่างนี้นะคะก็คราวที่แล้วก็จบที่ตรงนี้เนาะเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นพหุนามเลจองสมทบนะคะเป็นผลเฉลยของสมการที่ว่าเมื่อกี้โดยที่ m เนี่ยมีค่าตั้งแต่0จนถึง n นะคะก็เวลาเราจะหาหน้าตาดูหน้าตาของพหุนามอันนี้เป็นพหุนามกำลัง n นะคะเนี่ย p ห้อย n พหุนามกำลัง n ไม่ใช่สิเวลามันดิฟนะคะก็ไล่ไปนะคะกำลังเท่าไหร่เนี่ยต้องดูนะคะนี้เป็นกำลัง m เนาะเป็นพหุนามอันนี้กำลัง m แล้วก็มาบวกกับตัวนี้นะคะซึ่งเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องมานั่งดู n ลบ m ตัวนี้เนาะก็เป็นพหุนามกำลัง n เนาะนี่ก็จะเป็น p หนึ่งเป็นพหุนามกำลัง n นะคะขอโทษครูก็เมาเพราะว่ามันเป็นตัวนี้ยกกำลัง2มาคูณ m เป็นยกกำลัง m นะนี่จะเป็น n ลบ m มาบวกกันก็เลยเป็นพหุนามกำลัง n นะคะ n ตัวนี้นะคะเป็นพหุนามเลจองสมทบเนาะโอเคทีนี้วิธีการสร้างเนี่ยก็ตามนิยามเลยเราก็ต้องดิฟมันนั่นแหละนะคะมันก็จะดิฟไปเรื่อยๆนะคะความยุ่งยากมันก็อยู่ตรงดิฟไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะทีนี้นะคะก็มาดูฟอร์มอื่นบ้างนะคะนอกจากฟอร์มที่กล่าวมาเราก็จะมีอีกฟอร์มหนึ่งก็เป็นลอดริกซ์ฟอร์มูล่าเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นของพหุนามเลจองสมทบเนาะเป็นสูตรของลอดริกซ์นะคะหน้าตาก็คือ PNM ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบว่าอนุพันธ์ระดับที่ m นะเป็น PN แล้วก็ซูเปอร์สคริปต์เป็น m ก็คือหมายความว่าฟอร์มเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้องมีตัวคูณข้างหน้าแล้วค่อยไปดิฟPNM ครั้งแล้วก็มาคูณตัวนี้ด้วยโอเคสูตรของลอดริกนะคะอีกร่างหนึ่งนะคะก็คือ1ส่วน2กำลัง n แฟกนะคะ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2แล้วก็เป็น อนุพันธ์อันดับที่ n บวก m นะคะของ x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือสูตรนี้มันจะไม่ผูกกับพหุนามเลจอง PN เหมือนสูตรก่อนหน้านี้นะคะไอ้ 4.5.6 นะคะมันจะผูกกับพหุนามเลจองธรรมดานะคะที่ไม่ใช่สมทบอ่ะนะพหุนาม PN แล้วก็มาดิฟเอานะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า PN คืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลอดดิกก็คือเจเนเรตได้เลยนะคะก็ไปดิฟตัวนี้เอานะคะบทพิสูจน์ก็เอามาจากสูตรลอดดิกของพหุนามเลจองธรรมดานี่แหละโอเคนะก็ยกมานะคะลองดูพิจารณาเห็นไหมปากกาสูตรของลอดริกพหุนามเลจอง PN x เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง n n factorial อนุพันธ์อันดับที่ n เทียบ x นะคะของ x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n อย่างนี้นะคะดังนั้นอันนี้เป็นสูตรทั่วไปเป็นลอดริกซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เพราะฉะนั้น PNM อันนี้เป็นเลจองสมทบนะคะตามนิยาม 4.5.6 มันคือ1ลบ x ยกกำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x นะคะของ PN ใช่ไหมคะก็คือเอา PN มาแทนเนี่ย1ส่วน2กำลัง n แฟกอนุพันธ์อันดับที่ n อันนี้ก็พิสูจน์ง่ายๆไม่ยากอย่างนี้น
แทน pn มานะคะก็จัดรูปนิดเดียวเสร็จแล้วมัน diff เทียบ x ก็ดึง1ส่วน2กำลัง n n fact ออกมาใช่ป่ะแล้วก็มี1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2ตัว diff ก็เอามารวมกันใช่ไหมตอนนี้มันมี diff อนุพันธ์อันดับที่ n กับอนุพันธ์อันดับที่ m นะคะก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ n บวก m ถูกไหมคะก็ต้อง diff n บวก m รอบ diff x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n diff ไปนะคะโอเคทีนี้ diff ไปเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยใช่ป่ะมันก็จะมีเทอมที่มันเป็น0ด้วยอ่ะเวลาเรา diff อันนี้เป็นพหุนามกำลัง n นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตัว diff เนี่ยมันจะไม่0ก็ต่อเมื่อนะคะ n บวก m ตัวนี้นะคะอันนี้ดิฟไปเรื่อยๆเนาะจะหาอนุพันธ์ได้ในกรณีที่ n บวก m มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูเงื่อนไขต่อไปอีกเนาะไม่งั้นมันจะมีค่าเป็น0หมดความจริงไอ้ดูนี่เดี๋ยวมันจะเป็นทฤษฎีถัดไปงั้นยังไม่พูดแล้วกันเอาแค่ว่าสูตรของลอดริกซ์เนี่ยนะคะข้างล่างนี่เนาะครูเขียนไว้แล้วนี่สูตรของลอดริกซ์เนี่ยจะนิยามนะคะเมื่อพจน์อนุพันธ์หาได้นั่นคือพจน์นี้นะคะอนุพันธ์ก็คือ n บวก m เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะกล่าวคือนะคะมันจะหาได้เมื่อ m มากกว่าหรือเท่ากับลบ n นะคะโดยที่ n เนี่ยมีค่าตั้งแต่0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไอ้สูตรของลอดริกซ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นภาคขยายนะคะของนิยาม 4.5.6 อีกทีเพราะว่ารูปแบบของผลเฉลย PNM เนี่ยใน 4.5.6 นะคะจะนิยามเฉพาะเคสที่ m มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะไอ้ 4.5.6 ตัวนี้นะคะนี่จะนิยามเฉพาะ m ที่เป็นบวกเพราะว่าเราจะต้อง diff ไง m เป็นลบไม่ได้นะคะก็ตั้งแต่0ไปจนถึง n ถูกไหมทีนี้ถ้าใช้เป็นสูตรของลอดริกซ์เนี่ยมันก็จะขยายมานะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่ m ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ n เลยนะคะโอเคดังนั้นก็เลยสรุปว่าเราสามารถใช้สูตรตัวนี้นะคะลอดริกซ์ในการขยายการเขียนพหุนามสำหรับ m ที่ค่าเป็นลบได้นะคะก็กล่าวคือเราสามารถใช้นะคะเนี่ยเราสามารถใช้สมการ 4.5.7 สูตรของลอดริกซ์ในการหาพหุนามเรือจองสมทบนะคะในกรณีที่ m มากกว่าหรือเท่ากับลบ n น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะคะก็คือตอนนี้เรามีสูตรของลอดริกซ์สำหรับกรณีที่เป็นลบได้ด้วยนะคะลบ n ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง n เนาะมาดูทฤษฎีถัดไปนะคะก็เป็นสมบัตินะคะเอาไว้ใช้นิดนึงสำหรับกรณีที่กำลังเป็นลบไม่ใช่กำลังเป็นลบไอตัวพหุนามเรือจองสมทบนะคะในเคสที่มีค่าเป็นลบนะคะตัวนี้นะคะ pn ลบ mx นะคะก็เลยเท่ากับลบ1ยกกำลัง m คูณกับ n ลบ m factorial หารด้วย n บวก m factorial แล้วก็คูณกับ pn m ธรรมดานะคะอันนี้สำหรับเคสที่ตรงนี้นะคะเป็นลบนะคะบทพิสูจน์เดี๋ยวครูให้เป็นการบ้านละกันก็จะใช้ลอดริกซ์ผสมกับทฤษฎีบทของเลบนิสนะคะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวฝากไปทำไม่งั้นมันจะยาวไม่ทันแน่ๆนะคะก็เพราะฉะนั้นเช่นถ้าเกิดว่าเป็น P2 นะคะมันก็จะมีสำหรับ N เป็น2อ่ะมันก็จะมีตั้งแต่ p2 ของลบ2 p2 ลบ1 x อย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะแล้วก็ p2 0 p2 1 x นะคะ p2 2 x อย่างเงี้ยนะคะมันไล่ไปได้ครบหมดเลยนะคะจะดู p2 ลบ1ตัวอย่าง p2 ของลบ1นะคะ x ก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง1 m เป็น1นะแล้วก็เป็น2ลบ1 2บวก1 factorial นะคะของ p 2 1 x อย่างเงี้ยนะคะก็เ
็เป็นเท่าไหร่เนี่ย2ลบ1ก็1 1ส่วนลบ1ส่วน3แฟกใช่ไหมเท่าไหร่พี่2ลบ1 n คือ2 1 3แฟกลบ1ส่วน6 p 2 1เท่าไหร่นะข้างบนไปดูก่อนกูก็ลืมไปแล้วเอา p 2 1ไม่ได้ทำไว้หรอ p 2 1ต้องทำใหม่อีกนะเนี่ย p 2 1หาไว้ยังเนี่ยไม่ได้หาไว้หยิบมาก็ไม่มีอันที่ทำไว้เนาะ p 2 1คืออะไรอ่ะนั่งดูก่อนนะคะตอนนี้p 2 1 x นะคะตามนิยามมันคือดิฟ3ก็ยาวไปเนาะ p 2 1ใช้สูตรไหนดีอันต่ำๆครูก็จะใช้สูตรนี้ละกันแล้วก็ดิฟนะคะ d by dx นะคะของ p 2 p 2ก็คือกลับไปดู p 2 อีก p 2ลืมไปแล้วอะไรนะ1ส่วน2อะไรนะ 3x ครูก็ลืมไปไม่ได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวไปหาก่อนนะ p 2คืออะไรนี่ p 2คือ1ส่วน3ส่วน 2x กำลัง2ลบ1ส่วน2 3ส่วน 2x กำลัง2ลบ1ส่วน2 3ส่วน2อยู่ไหนเนี่ย3ส่วน2 x กำลัง2ลบ1ส่วน2นะคะก็เลยกลายเป็นรูท1ลบ x กำลัง2ดิฟตัวนั้นได้เป็น 3x โอเคมาตัดกับนี้ก็จะเป็น 3x นะคะ1ลบ x กับลูกคูณกับรูท1ลบ x กำลัง2ตัดกันก็เป็นลบ1ส่วน2 xคูณอยู่กับรูทนะคะ1ลบ x กำลัง2อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวติดลบนะคะก็ไล่ไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนาะหรือฝากเด็กๆไปลองไล่ดู p 2ของลบ2 x นะคะเท่ากับ1ส่วน8คูณ1ลบ x ยกกำลัง2เนาะก็ลองไปทำดูนะคะนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติสำหรับที่มันติดลบนะคะทีนี้มีอะไรอีกก็มีฟังก์ชันก่อกำเนิดเป็น generating function ของก็เรามี generating function ของพหุนามเรือจองธรรมดาตอนนี้เราก็มี generating function ของพหุนามเรือจองสมทบอยู่นะคะซึ่งมันจะอยู่ในรูปของตัวนี้นะคะพหุนามเรือจองสมทบตัวนี้จะเป็น 2n ลบ1 double factorial นะคะจำได้ไหม double factorial อันนี้เป็น double factorial เช่นถ้าเกิดว่าเป็น5 double factorial ตัวนี้ก็จะเป็น5เป็นเฉพาะจำนวนคี่อะค่ะ5 3 1ไล่ไปอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้ว double factorial n double factorial ตัวนี้มันจะเป็น n ลบ2ไล่ไป n ลบ4คูณไล่ไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึง1อันนี้เป็น double factorial นะคะก็จะเป็น 2n ลบ1 double factorial นะคะคูณอยู่กับ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2หารด้วย1ลบ 2xt บวก t กำลัง2ยกกำลัง m บวก1ส่วน2คูณกับ t ยกกำลัง m อันนี้ก็จะกระจายอยู่ในรูปของเรือจองสมทบนะคะเป็นอนุกรมนะคะโดยมีพหุนามเรือจองสมทบเป็นสัมประสิทธิ์ของ t กำลัง n นะคะก็หน้าตาก็จะยุ่งกว่าพหุนามเรือจองนะคะอันนี้ไอ้ double factorial ตัวนี้นะคะก็เคยทำหลายรอบแล้วมันจะแตกได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะกลับไปดูงานเก่านะงานเก่ามันเป็น 2n บวก 1ใช่ไหมคะงานเก่าที่มันเป็น 2n บวก 1แล้วก็ไล่ลงมาเดี๋ยวครูพาไปดูก็ได้อยู่ที่ไหนนะงานเก่าอยู่ตอนพิสูจน์อยู่นี่นี่ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือ double factorial เนาะนี้นะคะเป็น1 3 5 7ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง 2n ลบ1นะคะอันนี้จะเป็น 2n factorial ใช่ป่ะนี้ 2n factorial นี่ 2n
อันนั้นคูณ 2n เข้ามาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อันนี้นะคะอันนี้คือตัวนี้นะคะก็จะเป็น 2n factorial หาร 2a 2กำลัง n n fact ใช่ป่ะใช่นี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ 2n ลบ1อันนี้ 2n คือตัวนี้เนาะ 2n factorial เดี๋ยวจำตรงนี้ไว้ก่อนนะเด็กๆอันนี้คือที่มันไล่ลงไปนี่เป็น double factorial เรียบร้อยแล้วนี่จริงแล้วอันนี้ก็คือ double factorial นะคะมันก็จะเป็น 2n fact หารด้วย2กำลัง n คูณกับ n fact นะคะกลับไปดู 2n fact double factorial n ลบ1ไล่ไปเรื่อย5 3 1ตัวนี้นะคะมันคือ 2n fact หารด้วย2กำลัง n ส่วนด้วย n factorial นะคะจากข้างบนมานี่ตัวนี้นะคะซึ่งมันก็คือ 2n ลบ1 double factorial นั่นเองเขียนงงเดี๋ยวงงอีกเอาเขียนไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าอันนี้ 2n ลบ1 2n ลบ3ไล่ไปเรื่อย5 3 1นะคะซึ่งมันคือ 2n ทั้งหมด factorial หารด้วย2กำลัง n ส่วนด้วย n fact ซึ่งมันก็คือ 2n ลบ1นี่นะมันคืออันนี้นะคะจัดรูปแล้วมันคืออันนี้นะคะมันก็คือตัวนี้ 2n คูณกับ 2n ลบ1 fact ใช่ไหมคะหารด้วย2กำลัง n แล้วก็ n fact นะคะจริง n fact กูก็แตกมาเป็น n คูณ n ลบ1 fact เนาะแล้วทีนี้เนี่ย n มันตัดกันไปนะคะไอ้2ตัวนี้กับ2กำลัง n มันก็เหลือ2กำลัง n ลบ1มันก็เลยกลายร่างมาเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะคะก็คือ 2n ลบ1ไม่รู้เขาจะฟอร์มนี้ทำไมเนาะหรือใช้ฟอร์มบนก็ได้ 2n fact ส่วนหารด้วย2กำลัง n n factอันเดียวกันนะคะนี่มันคือตรงนี้เราก็ใส่กล่องไว้เดี๋ยวจะได้ใช้กันบ่อยๆโอเคนะคะลบอันนี้ออกเวลา double factorial แปลว่ามันข้ามมันไม่ไล่กันทุกตัวมันข้ามตัวนะคะมันข้ามไปนะคะถ้าเป็นคู่ก็จะเป็น8 fact เอ้ย8 double factorial ก็จะเป็น8คูณกับ6คูณกับ4เงี้ยไล่ลงไปนะคะมันข้ามตัวเนาะเป็นตัวคี่คูณกันทั้งหมดหรือเป็นเลขคู่คูณกันทั้งหมดเงี้ยนะคะโอเคก็อันนี้ก็จะแตกมาได้เป็นตัวนี้ที่เหลือก็ยกมานะคะก็ใช้ฟอร์มไหนก็ได้เนาะอันเดียวกันนะคะความจริงไอ้ double factorial มันก็มีแตกมา2ฟอร์มนะอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่จะใช้เนาะทีนี้บทพิสูจน์ก็ทิ้งไว้ให้เป็นการบ้านเองมันยาวโอเคฝากไปนะคะทีนี้เรามาดูสมบัติต่างๆดีกว่าที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันคือสมบัติต่างๆของฟังก์ชันเลจองสมทบนะคะเป็นทฤษฎีบท 4.5.5 นะคะก็คืออันแรกนะคะpn 0มันก็คือ pn นี้ทำไปแล้วเนาะใช่ป่ะข้างบนตอนครูอธิบายเลจองนะคะก็คือถ้า m เป็น0เคสที่ m เป็น0นะคะมันจะกลับมาหาพหุนามเลจองธรรมดานะคะก็อันที่1ทำไปแล้วก็ไม่ทำแล้วนะไปดูเป็นผลโดยตรงนะแทน m เท่ากับ0ใน4.5.6 ไปทำเองได้นี้นะคะที่จะทำเนี่ยก็เอาเป็นอันต่อไปแล้วกันอันถัดไปเบอร์2นะคะจะพิสูจน์ว่า PNM เท่ากับ0เมื่อ M มากกว่า N นะคะมันก็เห็นชัดไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเปิดใหม่ละเปลืองหน้ากระดาษครูเอา
เลยวันนี้ว่าจะจบบทจะจบไหมเนี่ยโอเคบทสองนี้ก็เนื่องจากนะคะ เรารู้ว่าอนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn นะคะถึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงสนใจ m ตั้งแต่0จนถึงแค่ n นะคะเพราะว่าสำหรับ m ที่มากกว่า n เนี่ยตัว diff ตัวนี้มัน0ถูกไหมตัวนี้นะคะสำหรับ m มากกว่า n ใช่ป่ะถ้าเรามีพหุนามกำลัง n นะคะแล้วเรา diff n บวก1ครั้งเนี่ยมันก็ได้0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็น0หมดเลยนะคะดังนั้นจึงได้ว่านะคะ pnm x เนี่ยสูตรมันคือ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2diff ถูกป่ะอนุพันธ์อันดับที่ m มันก็เลยเป็น0สำหรับ m ที่มากกว่า n นะคะโอเคไม่มีอะไรมาพิสูจน์นี้ดีกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะนี้เป็นของพหุนามเลอจองสมทบนะคะก็เหมือนเดิม2อันแรกมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะอันแรกนี่แหละจะยากสุดเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะหรือไลฟ์ก็จะยุ่งๆมันจะใช้อันอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันคืออันแรกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อันแรกก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะเป็นของเลอชองสมทบนะคะนี่มีอินเด็กซ์ตัวนี้ก็คือพันพหุนามกำลัง n แต่ว่าตัวนี้จะเป็น m บวก1 m แล้วก็ m ลบ1นะคะอันนี้ตอนพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้อง เริ่มมาจากสมการดีกว่านะคะอันนี้จากเดี๋ยวเราจะเอา 4.5.4 มาใช้อยู่ไหนเนี่ยสมการ 4.5.4 ทำไว้ที่ไหนนี่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาใช้นะคะโดยที่ z คือไหนเนี่ย 4.5.4นี่เนาะเอาอันนี้มาใช้นี่อันนี้ดีกว่าก่อน 4.5.4 อันนี้แล้วก็แทน u ไปนะเดี๋ยวเราจะแทน u ก๊อปมาก่อนนะคะข้อ1นะคะจากสมการ 4.5.4 นะคะนี้ u มันคือเดี๋ยวครูทำเลยดีกว่า 4.5.4 คือตัวนี้แล้วก็ u มันคือ diff z ยกกำลัง m ใช่ไหมคะ z ก็คือ u คือตัวนี้โดยที่ z เป็นพหุนามเลอจองธรรมดามันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเลยได้สมการเป็น1ลบ x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่ m บวก2ใช่ไหมของ pn นะคะเทียบกับ x ตัวนี้นะคะลบ2 m บวก1 x นะคะอนุพันธ์อันดับที่ m บวก1ถูกไหมของ pn นะคะบวกกับ n คูณ n บวก1คูณกับ m คูณ m บวก1ของอนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x นะคะของ pn ตัวนี้นะคะเท่ากับ0นะคะแล้วเราจะทำอะไรจะทำนี้พิสูจน์ตัวนี้นะคะมันเป็นพหุนามเลอจองสมทบเพราะฉะนั้นฟอร์มมันก็มันจะต้องมี1ลบ x กำลัง2คูณยกกำลัง m ส่วน2ใช่ไหมคะฟอร์มมันอะนะเพราะฉะนั้นครูจะคูณทั้ง2ข้างของสมการด้วย1ลบ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง m ส่วน2เพื่อที่เดี๋ยวจะจัดเข้าฟอร์มของพหุนามเลอจองสมทบนะคะเราก็คูณทั้ง2ข้างดู current template สิ
อ๋อไม่ได้เอาคืนก็ไม่ได้อีกลบก่อนต่อเราก็คูณนะคะทั้งสองข้างของสมการด้วย1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2นะคะคูณเข้าไปคูณตัวแรกก็จะเป็น1ลบ x กำลัง2นี้มันมีกำลัง1อยู่แล้วเนาะเอามาคูณกำลัง m ส่วน2เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นกำลัง m ส่วน2บวก1นะคะอนุพันธ์อันดับที่ m บวก2เทียบ x นะคะของ Pnx นะคะแล้วก็ลบ2 m บวก1 x นะคะ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m บวก1เทียบ x นะคะ Pnx แล้วก็บวกที่ไหมเนี่ยบวกครูก็เขียนตัวเล็กเลยนะเนี่ยกลัวไม่พอบวก n คูณ n บวก1ลบ m คูณ m บวก1 1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pnx เทียบ x นะคะเท่ากับ0ทีนี้เดี๋ยวเราจะแปลงร่างแล้วนะจากนิยามของพหุนามเรือจองสมทบ PNM นะคะเขาก็นิยามว่าอย่างนี้ใช่ไหมเป็น PNM เท่ากับเอานิยามอันง่ายๆ1ลบ x กำลัง2จะใช้นิยามไหนก็ดูเอานะจะใช้ฟอร์มไหนนะคะก็ต้องดูว่าอันไหนมันง่ายเอามากำลังพิสูจน์อะไรอยู่นะคะมันคือตัวนี้ถูกไหมคะเนาะแล้วก็ทีนี้ไอตัวดิฟเนี่ยบางทีเราอาจจะเขียนฟอร์มนี้ก็ได้แต่ครูจะพยายามเลี่ยงมันเพราะว่าเดี๋ยวงงเนี่ยถ้าครูวงเล็บแปลว่าเป็นอนุพันธ์อันดับที่ m นะคะไม่ใช่เรือจองสมทบนะอย่างเงี้ยนะคะแต่ครูก็จะไม่เขียนฟอร์มนั้นเขียนเป็นตัวดิฟดีกว่าง่ายดีทีนี้สำหรับ pn m บวก1คืออะไรล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดในฟอร์มนี้ด้วยใช่ไหมความสัมพันธ์เวียนเกิดมันอยู่ในรูปของ pn m บวก1เนี่ยนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น PNM ลบ1ลองเขียนดูซิว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดเข้าฟอร์มนะคะ PNM บวก1ก็คือ1ลบ x กำลัง2ใช่ไหมคะยกกำลัง m บวก1หาร2นะคะแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่ m บวก1ใช่ไหมคะของ PN จริงๆแล้วมันก็คือ1ลบ x กำลัง2m ส่วน2บวก1ส่วน2ใช่ไหม m ส่วน2บวก1ส่วน2มันก็คือยกกำลัง m ส่วน2ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรูทของ1ลบ x กำลัง2ตัวหนึ่งเนาะทีนี้ pn m บวก2x นะคะก็คือ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m บวก2ส่วน2ก็คือ m ส่วน2บวก1อย่างนี้ใช่ไหมอนุพันธ์อันนี้ m บวก2เทียบ x ก็ฟอร์มนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะอันแรกนะคะจะเห็นว่าอันแรกอันนี้ m บวก2จะเห็นว่าไอ้ตัวแรกเลยเนี่ยในอันนี้นะคะมันก็คือ PNM บวก2นั่นเองใช่ไหมพอเขียนแล้วถึงจะเห็นนะคะ PNM บวก2ไม่ใช่ดิฟเฉยๆนะมันมีกองข้างหน้าด้วยนะเด็กๆชอบลืมตัวนี้กันนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่ใช่แค่ดิฟ M บวก2ครั้งของ PN นะมันมีข้างหน้าคูณด้วยนะคะไอ้1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง M ส่วน2บวก1คูณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนดังนั้น
จะเขียนสมการได้ในรูปเด็กๆใครมีคำถามไปโพสต์ถามไว้หน้า Google Classroom นะคะหรื อติดต่อได้ที่เมลของศิลปากร .edu นะเดี๋ยวครูตอบให้นะคะถ้าไม่เข้าใจรีบถามเดี๋ยวจะสอบกลางภาคแล้วนะคะก็ตัวแรกนะคะเทอมแรกตรงนี้มานะคะมันก็คือ PNM บวก2มาเลยนะคะก็เลยได้เป็น PNM บวก 2x ถูกไหมคะลบกับ2ยกมาก่อนนะ m บวก1ตรงนี้ก็คืออนุพันธ์อันดับที่ m บวก1อะไรหายไปบ้างอันนี้ครูก็ยกมานะคะไม่มีเพื่อนก็ยกไปเลยทีนี้ pn m บวก1เนี่ยสังเกตว่าตัวนี้จะต้องกำลัง m ส่วน2บวก1ส่วน2แต่สิ่งที่มีรออยู่เนี่ยมันมีแค่ m ส่วน2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแอดไอ้1ส่วน2นี้เข้าไปเวลาแอดเข้าไปก็ต้องหารออกถูกไหมเดี๋ยวเราจะแอด1ลบ x กำลัง2กำลัง1ส่วน2คูณเข้าไปแล้วก็หารออกนะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้หมดนี่เดี๋ยวยกลบ 2m บวก 1x ออกมาก่อนอ่ะ 2m บวก 1x ตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ครูบอกว่าเดี๋ยวจะแอด1ลบ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2คูณเข้าไปแล้วก็หารออกใช่ไหมไอ้คูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น pn m บวก 1x นะคะลองดูนี่ตรงนี้นะคะไปจัดรูปดูมันหายไปนี่ไงคือ1ส่วน2นะคะก็เลยเพิ่มคูณเพิ่มไปแล้วก็หารออกโอเคทีนี้ก็เหลือเทอมสุดท้ายครบไหมเทอมสุดท้ายเทอมสุดท้ายมีอะไรเอ่ยมีตัวนี้นะคะซึ่งมันก็คือหน้าตาของ PNM แค่นั้นเองนะคะนี่ก็ยกลงมาเลยธรรมดาไม่มีอะไรตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ยกลงมานะคะมันอยู่ในฟอร์มอยู่แล้วก็บวกอะไรนะn คูณ n บวก1ลบ m คูณ m บวก1นะคะpn mx เท่ากับ0นะคะใกล้ความจริงแล้วอยากได้อะไรอ่ะอันนี้ตอนนี้ดีกรีเรามี m บวก2 m บวก1แล้วก็ m ใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพิสูจน์เป็น m บวก1 m กับ m ลบ1เพราะฉะนั้นก็ชิฟอินเด็กซ์นิดนึงนะคะก็แทนนะคะเดี๋ยวก็ได้ละแทน m ด้วย m ลบ1นะคะก็จะได้ pn m บวก1 x นะคะลบ2 mx หารด้วย1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2คูณกับ pn mx นะคะบวกกับ n คูณ n บวก1ลบกับเป็น n ลบ1กับ m เนาะ m คูณ m ลบ1นะคะ pn m ลบ1 x เรียบร้อยแล้วได้ความอันนี้ก็คือความสัมพันธ์1นะคะย้ายข้างไปก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลยได้ว่า pn m บวก1 x นะคะเท่ากับ2 m x หารด้วยรูท1ลบ x กำลัง2pn mx นะคะบวกกับสลับเทอมใช่ไหมนอย้ายข้างลบสิลบกับยกนี่ลงมาย้ายข้างไปด้านขวาก็เลยติดลบเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วอันนี้ก็คือความสัมพันธ์เวียนเกิดอันที่หนึ่งนะคะต่อไปจะทำข้อ2ข้อ2พิสูจน์ว่าตัวนี้นะคะ n ลบ m บวก1เท่ากับ pn บวก1 m นะคะตัวนี้เป็นพหุนามเรือจองยกกำลังดีกรี n บวก1นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นดีกรี n ดีกรี n ลบ1โดยที่ข้างบน fix m ไว้นะคะข้างบน m อยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ m อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากำลังของพหุนาม pn เนี่ยมันเปลี่ยนมันไม่เท่ากันมันเป็นพหุนาม pn บวก1 pn แล้วก็ pn ลบ1นะคะ m
อยู่ที่เดิม m กับ n ครูพูดแล้วเดี๋ยวจะงงๆเนาะทีนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะต้องใช้เนื่องจากมันใช้ n บวก1 n n ลบ1เราก็ต้องกลับไปที่ความสัมพันธ์เวียนเกิดของพหุนามเลอจองมาช่วยแล้วเดี๋ยวเราก็ diff เอากลับไปมีอันไหนที่มันเป็น n บวก1 n แล้วก็ n ลบ1บ้าง n บวก1 n n ลบ1อันนี้4อันแรกเลยเดี๋ยวใช้อันนี้นะคะความสัมพันธ์เวียนเกิดใช้เบอร์1ของพหุนามเลอจองธรรมดานะคะแล้วก็ไป diff m รอบมันถึงจะออกมาเป็น p n m นะคะอยากได้ m อยู่ข้างบนเป็นเลอจองสมทบเราก็ต้อง diff มัน m รอบแล้วก็คูณไอ้1ลบ x กำลัง2ยกกำลังอะไรก็ว่าไปนะคะใช้เบอร์1นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้เบอร์อื่นต่อหน้าพอดีเปิดอันใหม่โอเคข้อ2นะคะก็หาอนุพันธ์อันดับที่ m เอาไม่ใช่ยกมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะคะจากความสัมพันธ์เวียนเกิด1นะคะของพหุนามเลอจองนะคะก็คือ n บวก1 pn บวก1 x เท่ากับ 2n บวก1 x pn x นะคะลบ n pn ลบ1 x ตัวนี้นะคะให้มันเป็นนี่คือไม่ได้ใส่ชื่อสมการเลยนะเนี่ยไล่ไปถึง4จุดอะไรแล้วเนี่ยคือไล่ถึงสมการอะไรละแป๊บนึงนะจุด8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุด9จุด10เพราะเดี๋ยวต้องเรียกมันใช้ตรงนี้นะคะก็หาอนุพันธ์อันดับที่ m นะคะเทคอนุพันธ์อันดับที่ m ทั้งสองข้างn บวก1นะคะอนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn บวก1 x นะคะเท่ากับ2n บวก1อนุพันธ์อันดับอันนี้จะต้องใช้ Leibnizละอันดับที่ m ของ x pn x เนี่ยมาเจอนี้ต้องเป็น Leibniz ลบกับ n อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x ของ pn ลบ1 x นะคะอันนี้ก็เท่ากับเนี่ยเทอมนี้จะเป็น Leibniz ก็ตัวนี้นะคะเทอมนี้นะคะใช้ Leibniz p a กับ b ใช่ไหมมันก็มีอันนี้เป็น x กำลัง1นะคะตัว a เป็น x กำลัง1เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่2เทอมสุดท้ายทุกว่าเทอมอื่น0หมดนะคะ2เทอมสุดท้ายก็เหมือนเดิมอ่ะตัวนี้ก็จะต้องเป็น m เลือก m ก็คือ1ใช่มั้ย a กำลัง0ก็คือ x เฉยๆแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่ m ของ b ก็คือ pn x นะคะแล้วก็บวก m เลือก1ก็คือ m นะคะแล้วก็ diff ใช่มั้ยdx by dx แล้วก็ diff กำลัง m ลบ1อนุพันธ์อันดับที่ m 1ของ pn อย่างนี้นะคะลบกับ n อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn ลบ1 x นี่ยกมานะคะโอเคย้ายข้างนี่ย้ายข้างเป็นเพราะฉะนั้นเลยได้ว่า n บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m ของ p n บวก1 x นะคะเทียบ x ใช่ไหมคะเลยเท่ากับ 2n บวก1
ัวนี้บวกกับdx by dx 1เนาะ m คูณ 2n บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m ลบ1ของ pnx นะคะลบ n อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x ของ pn ลบ 1x อย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรบ้างนะpn บวก1 pn pn ลบ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ไม่เข้าพวกนี่เทอมนี้ไม่เข้าพวกจะต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้โอเคแล้วเนาะอนุพันธ์เดี๋ยวเราจะเอา pn บวก1 m อ่ะ pn m แล้วก็ pn ลบ1 m เพราะฉะนั้น3เทอมนี้ยังอยู่นะคะหาทางเปลี่ยนเทอมนี้ออกนะคะให้อยู่ในรูปของ3เทอมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแปลงร่างทีนี้แปลงล่างอันนี้ทำยังไงดีก็ต้องกลับไปใช้ความสัมพันธ์ไปหาความสัมพันธ์ก่อนกลับไปดูความสัมพันธ์เวียนเกิดก่อนว่า pn แล้วก็ใช้แปลงให้มันอยู่ในรูป pn ลบ1คืออะไรกลับไปดูความสัมพันธ์เวียนเกิดไปนั่งคิดก่อนวางแผนนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะใช้อันไหนดีเนาะมี n n บวก1สิ่งที่อยากได้คือ pn บวก1 pn pn ลบ1ใช่ไหมคะนี่ไงต้องใช้ตัวนี้แทนละมาเปลี่ยนออกใช่ป่ะไอตัว diff m ลบ1อะอนุพันธ์อันดับที่ m ลบ1มาบวกนี่ก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ m พอดีเลยได้ละมาถึงตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ diff m ลบ1ครั้งพอมา diff m ลบ1มาบวกนี่จะเป็น diff m diff m ก็จะเป็น pm pm n ลบ1 pm n บวก1ใช้เบอร์3นะคะใช้เบอร์3จาก3นี่คีย์เก็บไว้ในใจก่อนนะกลับไปกลับมาเนาะถ้าเขียนกระดานอาจจะเห็นชัดนี่เก็บไว้ในใจก่อนนี่ 4.5.10 แล้วกันนะคะจากความสัมพันธ์เวียนเกิด3นะคะ 2n บวก1 pn นะคะใช่ไหมเท่ากับ pn บวก1 prime x นะคะลบ pn ลบ1 prime x ตัวนี้นะคะเราก็หาอนุพันธ์อันดับที่m ลบ1นะคะพร้อมทั้งคือจะเอาที่มันวงสีแดงนี้เพราะฉะนั้นต้องดิฟอันนั้นพันดับที่ m ลบ1แล้วก็คูณ m ไปใช่ไหมเพราะว่าเทอมนี้มันไม่มี m นะคะพร้อมทั้งคูณ m นะคะทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะได้เป็น mคูณกับ 2n บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m ลบ1เทียบ x ของ pnx เท่ากับ m นะคะอนุพันธ์อันดับที่ m ลบ1แล้วก็มามีอีกอันนึงก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ m ธรรมดาถูกไหมอันเดิมมันมีเป็น pn บวก1พรามอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็น m diff m ครั้งนะคะเทียบ x ของ pn ลบ1เราก็แทนเข้าไปสิคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนนะคะแทนเข้าไปในสมการสี่จุดห้าจุดหนึ่งศูนย์แทนเข้าไปที่คูณไฮไลท์นะตอนนี้นะคะอันนี้เอาแทนเข้าไปนะคะอันนี้แทนเข้าไปเราก็จะได้ดังนั้นก็จะได้n บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn บวก1 x เทียบกับ x นะคะมันเท่ากับ 2n บวก1 x อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x ของ pn x นะคะมาบวกนะคะวงเล็บก๊อปมาก่อน
มสุดท้ายใช่ป่ะลบ n อนุพันธ์อันดับที่ m pn ลบ1 x เทียบกับ x เท่ากับ0นะคะเขียนไม่ค่อยสวยนะพอดีนิ้วครูเจ็บโอเคก็จัดรูปนะคะนิดนึงจัดรูปแล้วได้อะไรเนี่ยเอาอะไรมารวมกันได้เอาเทอมนี้กับเทอมนี้นะคะมารวมกันใช่ไหมคะเอาไว้ด้านซ้ายก็จะได้เป็น n ลบ m บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn บวก1 x เทียบกับ x เท่ากับ 2n บวก1 pn m นี่รวมที่ไหนไม่ได้ pn ลบ1ก็รวมได้เนาะเป็นลบ n บวก m นะคะ diff pn x นี้จากนั้นยังไม่เสร็จนะคะเราก็คูณนะคะทั้งสองข้างของสมการด้วย1ลบ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง m ส่วน2ก็เลยได้เป็น n ลบ n ลบ m บวก1 1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่m ของ pn บวก1เท่ากับ 2n บวก1 x 1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m ของ pn x เทียบ x นะคะลบ n บวก m 1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x ของ pn x นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็เลยได้เป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น n ลบ m บวก1 p n บวก1 m x นะคะถ้าตรงนี้กำลัง m ตรงนี้ก็จะเป็น m ส่วน2ก็ตั้งสติดูดีๆนะเวลาทำเลือดช่องสมทบอ่ะมันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงดู notation ให้ดีๆนะคะว่า index เป็นของอะไรแล้วต้องฟอร์มไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น pn m x นะคะลบ n บวก m pn เอ๊ะอันไหนเป็น n ลบ1เนี่ยเขียนผิดใช่ไหมpn ลบ1ตัวสุดท้ายเป็น pn ลบ1ผิดมาตั้งแต่เมื่อกี้ละเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้เบอร์2แล้วนะคะทีนี้ดูความสัมพันธ์เวียนเกิดอันที่3อยากได้อะไรดูซิอยากได้ pn m pn บวก1 m บวก1โอ้โหนี่ไล่ทุกอันทุก index ก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะนี่ใช้ไหนดีเนี่ยมีอะไรให้ใช้บ้างลองดูซิมีสงสัยจะเป็นอันนี้m บวก1 m บวก1อันนี้เดี๋ยวครูเอาอันนี้นะคะยังเอาอันนี้อยู่นะความสัมพันธ์เวียนเกิด3เดี๋ยวเรามาดูกันก๊อปมาก่อนเริ่มจากอันนี้มาหรือเด็กถ้ามี approach อื่นมันมีหลาย approach นะคะถ้าเด็กๆมองแบบอื่นก็ไม่เป็นไรก็เราก็พิสูจน์ไปนะคะอันไหนมันอาจจะมีอันง่ายกว่าของครูก็ได้มาเริ่มจากอันนี้มานะคะความสัมพันธ์ของเลอชองธรรมดาก่อนอันนี้
อยากได้อนุพันธ์อันดับที่ m ลบ1ใช่ป่ะไหนนะพิสูจน์ตัวนี้กลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอินเด็กซ์อนุพันธ์อันดับที่ m เป็น m บวก1ใช่ป่ะอนุพันธ์อันดับที่ m อยากได้ m เฉยๆอนุพันธ์อันดับที่ m มีไหมเนี่ยอนุพันธ์อันดับที่ m ได้กลายเป็น m บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m น่าจะได้ลองดูก่อนนะอันนี้ครูก็ทำสดๆเลยพอดีโปรฟันเก่ามันดูอ้อมๆก็เลยนะทำใหม่ดีกว่าหาอนุพันธ์อันดับที่ลองดูซิว่าได้เปล่าหาอนุพันธ์อันดับที่ m ก็จะได้เป็น 2n บวก1อนุพันธ์อันดับที่ m เทียบ x แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะคูณอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่ m บวก1เทียบ xนี้ใช่ไหมคะลบอนุพันธ์อันดับที่ m บวก1ของ pn ลบ1เทียบ x นะคะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะต้องเป็น pn บวก1กับ pn ลบ1อินเด็กซ์ข้างบนเป็น m บวก1 m บวก1ใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะข้างบนอินเด็กซ์จะต้องเป็น m บวก1แปลว่านะคะตัวที่คูณข้างหน้าเนี่ยนะคะตัวที่คูณข้างหน้าจะต้องเป็นครูได้เขียนไว้ไหมเนี่ยนี่ตัวที่คูณข้างหน้าจะต้องอยู่เป็นฟอร์ม m บวก1ส่วน2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคูณเข้าไปเนี่ยนะคะเนี่ยๆถ้าอยากได้เป็น pn แล้วก็อินเด็กซ์ตัวนี้เป็น m บวก1ตรงนี้ m บวก1นะคะต้องเป็น diff m บวก1แล้วข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็น1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m บวก1ส่วน2นะคะคูณเข้าไปคูณทั้ง2ข้างด้วย1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m บวก1ส่วน2นี่เนาะนี้ก็จะเป็น1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m บวก1ส่วน2ลบ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m บวก1ส่วน2คูณกับ diff m บวก1เทียบ x นี้นะคะที่เหลือก็จัดรูปแล้วล่ะข้างหน้าเนี่ยอยากได้แค่1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง m ส่วน2เพราะฉะนั้นมันก็จะมี1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2เกินมาถูกไหมนะคะข้างหลังก็ยกลงมานะเพราะฉะนั้นก็จะได้มาเป็นรูทถูกไหมคะที่มันเกินมารูท1ลบ x กำลัง2เอาตัวนี้ย้ายไปหารตัวนี้ก็จะกลายเป็น pnm x ใช่ไหมคะเท่ากับ1ส่วน2 n บวก1ข้างในก็เป็นข้างบนยกลงมาก็จะเป็น pn บวก1 m บวก1 x ลบกับ pn บวก1เอ้ย pn ลบ1สิ pn ลบ1 m บวก1 x อย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะสุดท้ายของความสัมพันธ์เวียนเกิดไปแผ่นถัดไปแล้วกันเนาะเป็นอันที่4นะคะอันที่4 index ข้างบนเป็น m ลบ1นะคะข้างล่างก็จะเป็น n คล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะคะแต่ index ข้างบนเนี่ยเปลี่ยนไปหา m ลบ1อันเมื่อกี้เปลี่ยนไปหา m บวก1นะคะก็
ใช้อะไรได้บ้างเนี่ยดูก่อนนะใช้ดูก่อนตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีรอไว้ PNM ตัวนี้ PNM PNM บวก1PNM บวก1ไปหา PNM กับ M ลบ1เดี๋ยวใช้1กับ2รวมกันดีกว่านะคะอ่ะใช้1กับ2รวมกันเนาะโอเคจะใช้อะไรต้องนั่งดูหานี้นะคะจาก1เรามีว่า PNM บวก1 x เท่ากับย้ายข้างได้อะไรเนี่ย1เดี๋ยวกลับไปดูก่อนก๊อป1ลงมาก่อน1มันคือตัวนี้เนาะก๊อป1ลงมาอุ้ยจาก1ได้ตัวนี้นะคะทีนี้เราต้องแทนหาฟอร์มก่อนอันนี้เอาอยู่เนาะ m บวก1 m ลบ1ตัวนี้อ่ะฟอร์มนี้อันนี้เราต้องหาทางเปลี่ยนนะคะนิดนึงมันเกินมาเดี๋ยวเราจะชิฟอินเด็กซ์เป็น m ลบ1นิดนึงอันนี้จะเป็น m ลบ1ใช่ป่ะจะให้มันเป็น m ลบ1นะคะอินเด็กซ์ต้องเป็น m ลบ1เนาะอันนี้มาแล้วอันนี้เอานะคะอันนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องให้มันเป็น m ลบ1ก็เลยต้องใช้เบอร์2มาช่วยนะคะจากนะคะจาก1ได้มาเป็นตัวนี้แล้วก็จาก2เราได้ว่า x p nจาก2ย้ายข้างมานะตัวนี้มันก็จะได้เป็น1ส่วน2 n บวก1คูณกับ n บวก m นะคะ pn ลบ1 m บวกกับ n ลบ m บวก1นี้จาก2นะแทนเข้าไปนิดนึงนะคะก็จะได้ pn m บวก1 x นะคะเท่ากับ2 m ส่วนด้วยรูท1ลบ x กำลัง2ใช่ไหมคะไอ x pn x ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2 n บวก1คูณกับอันนี้ยกลงมาเขียนตัวใหญ่เลยครู copy ยกลงมานี่แล้วก็แทนเข้าไปแล้วก็ยังเหลือเทอมสุดท้ายเนาะลบกับ n คูณ n บวก1ลบ m m ลบ1 pn m ลบ1 x นะคะทีนี้ทำตรงไหนต่ออีกจัดรูปนะคะวันนี้ใช้หมดเลยนะเนี่ยฟอร์มไหนอีกเนี่ยตอนนี้ฟอร์ม pm ลบ1มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องชิฟ p นี้ให้เป็น m ลบ1อะไรเกิดมาบ้างเนี่ยจะต้องให้มันเป็น m ทั้งคู่ใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้ต้องเปลี่ยนออกอีกแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราชิฟอินเด็กซ์ลงอันนี้จะใช้เบอร์3จาก3นะคะเรามีว่าเดี๋ยวดูจาก3ก่อน PNM นี่เปลี่ยน M เป็น M-1 นะคะ
จากตรงนี้ shift index ลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตรงนี้เป็น m โอเคเออได้แล้วนี่ครูคุยกับสไลด์เองนะเนี่ยเด็กๆค่อยๆดูนะมันกลับไปกลับมาครูก็ทำในนี้ให้ดูลำบากก็จะเขียนได้นี้จาก3นะคะเปลี่ยน index นะคะจาก m เป็น m ลบ1และแทน pn m ลบ1นะคะเข้าไปนี้โอเคอันนี้จาก3นะคะก็จาก3มาเนี่ยมันได้ว่า pn m ลบ1 x นะคะตัวนี้นะคะมันคือ1ส่วน 2n บวก1รูท1ลบ x กำลัง2ถูกไหม pn บวก1 m อุ้ย x นะคะลบ pn ลบ1 m x ใช่ป่ะมี 2n บวก1กัน1ใช่มี 2n บวก1อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็1 root x ลงมาข้างล่างและ index ตัวนี้ก็ชิปเปลี่ยนไปเป็น m ลบ1ให้หมดนี่ก็จะเป็น m นี่ก็จะเป็น m okay. ใช้อันนี้นะคะจับเข้าไปแทนมันต้องจับเล็กผสมน้อยจับกันนั่งดูแทนเข้าไปนะคะเอานี้แทนเข้าไปก็จะได้ว่า pn m บวก1 x เท่ากับ 2m 1 ลบ x กำลัง 2 1 ส่วน 2n บวก1 n บวก m pn ลบ1 m x n ลบ m บวก1 pn บวก1 m x แล้วก็ลบn คูณ n บวก1ลบ m คูณ m ลบ1หารด้วย 2n บวก1รูท1ลบ x กำลัง2 pn บวก1 mx ลบ pn ลบ1 mx นี้ก็จัดรูปแปลงร่างนะคะเอา 2n บวก1ไปคูณด้านซ้ายเอ้ยใช่ไหมหรือว่าเราต้องคงไว้2n บวก1อยู่ในฟอร์มไหมเนี่ยอ๋อไม่เอานี่เอา 2n บวก1ไว้ด้านขวาเอารูทเข้าไปคูณใช่ไหมคะรูท1ลบ x กำลัง2 pn m บวก1 x เท่ากับด้านขวาก็ยังเหลือ1ส่วน 2n บวก1ไว้นะคะวงเล็บข้างหน้าตัวนี้ก็จะกลายเป็น 2m n บวก m ใช่ไหมคะแล้วก็บวกเอาไหนมารวมได้บ้างเนี่ยอันนี้ n เทอมนี้นะคะเอาเทอมนี้มารวมกันนะคะแล้วดูข้างหน้าด้วยนะส่วนอันนี้ก็อยู่กับอันนี้นะคะรวมสัมประสิทธิ์ที่มันกองๆอยู่ด้วยนะอันนี้สำหรับ pn ลบ1 m ก็จะมี 2m n บวก m กับลบเอาบวกสินะมันลบๆเป็นบวกไปแล้วเนี่ยลบเป็นบวกนะคะบวก n คูณ n บวก1แล้วก็ลบ m คูณ m ลบ1ใช่ป่ะ p n ลบ1 mx นะคะแล้วก็ลบ1ส่วน2 n บวก1นี่ของอีกเทอมนึงก็จะเป็น n คูณ n บวก1ใช่ไหมเนี่ยใช่ลบ m คูณ m ลบ1ลบ n ลบ m บวก1ทีนี้ m หายไปไหนเดี๋ยวดูกันนะต้องเป็น 2m 2m
M หายไปไหนเนี่ยอยากข้างบนอยากได้อะไรนะขอแอบดูก่อนในนี้มันสูตรยากนิดนึง 2M มีไหมN บวก M N บวก M N บวก M PN ลบ1 2M เดี๋ยวฝากไปจัดดีกว่าเพิ่มอีกหน้านึงตอนนี้มี 2Mอันนี้มี 2m n ลบ m บวก1 p n บวก1 x นะคะเพราะฉะนั้นเลยได้ออกมาเป็นก๊อปมาก่อนจะจัดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะฝากด้วยไม่งั้นมันนานเกินไปอีกแล้วเนี่ยคือมันใช้เวลาเนาะแต่ละอันตัวนี้นะคะถ้าจัดไปมันก็จะได้เป็น n บวก m คูณ n บวก m บวก1 n บวก m m บวก1ลองดูนะคูณกับ pn ลบ1 mx นะคะแล้วก็ลบกับn ลบ m คูณกับ n ลบ m บวก1นะคะ pn บวก1 mx ลองใช้แมทเทอเมติก้าจัดดูก็ได้อันนี้ลองจัดฟอร์มดูฝากเด็กๆดีกว่ามันยาวนะคะอันนี้ฝากไปนะมันก็จัดไปจัดมานี่แหละจะมีตกๆหล่นๆลองดูนะโอเคอ่ะก็จบความสัมพันธ์เวียนเกิดแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้นะคะทีนี้มันจะมีคุณสมบัติของพหุนามเชิงตั้งฉากแต่ว่าเป็นของพหุนามเลยชองสมทบนะคะก็ Norman Inner Products นะคะอันนี้สังเกตว่ามันจะเป็น PN กับ PK NM นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช้ M แต่ M มันไปเป็น Index แล้วอันนี้ไอตัวข้างบนเนี่ย Index เดียวกันนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยคนละตัวนะคะ NK นะคะสิ่งที่ต่างคือกำลังของพหุนามจะเป็นกำลัง N กับกำลัง K ทีนี้ถ้าเกิด N ไม่เท่ากับ K ตัวนี้0นะคะแต่ว่าถ้า N เท่ากับ K ปุ๊บจะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนอร์มของ PNM ก็คือ root ตัวนี้นะคะก็บทพิสูจน์ยาวมากฝากไปดูนะคะใน reference ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้อย่างเดียวเนาะอันนี้ไม่ดูพิสูจน์ละมันยาวนะคะก็คลิปนี้ก็คงพอแค่นี้